สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่พยายามอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับตอนนี้ตัวละครป๊อดกันนะครับบอกเป็นหยังตอนนี้สามารถจบดันดีวายได้แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยที่ผมอัดขึ้นมาเนี่ยผมอัดแยกเป็น2 ส่วนนะครับคือส่วนแรกเนี่ยที่ผมได้ไปทำการอัดนะครับในส่วนของการลงดันดีวายด้วยตัวเองนะครับเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับคือถ้าผมลงคลิปนี้วันนี้เนี่ยภายในวันที่26เนี่ยหมายความว่าวันนี้น่าจะไม่มีไลฟ์สตรีมนะครับก็คือจัดแจงตารางเวลาไม่ทันนะครับแต่ว่านั่นแหละครับถ้าคลิปนี้ลงก็คือคืนนี้ไม่มีไลฟ์แต่ว่าผมจะลงคลิปในส่วนของวิธีการยืนดันแจเขียวในรูปแบบของผมนะครับจริงๆก็ใช้ข้อรูปแบบของผมก็ไม่เชิงเพราะว่าผมนำตัวทริคข้อมูลต่างๆจากเพื่อนๆหลายๆคนมาใช้ตามมาปรับตามมาบวกๆรวมๆกันนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณข้อมูลนะครับทั้งจากคุณมิสเอคนหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งคุณซิลนะครับฟอร์ดอาเชอร์หรือว่าฟอร์ดกันที่แบบผมได้แบบไปดูคลิปมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ให้คำแนะนำทั้งในไลฟ์แล้วก็หลังไมค์นะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นตัวละครฟอร์ดกันตัวนี้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับตัวละครนี้เป๊ะๆซะทีเดียวนะครับมันจะมีความแตกต่างทางด้านไอเทมอยู่เล็กน้อยนะครับเช่นตัวละครที่ผมใช้นะครับในการลงจนจบดีวายเนี่ยค่า CP อยู่ที่ประมาณ 848,000 นะครับแล้วก็อันนั้นอ่ะใส่แบบมันเกิดแค่วงเดียวแต่ว่าในจอที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมใส่แบบมันเกิด2วงแล้วนะครับแล้วก็สามารถจบดีวายได้เหมือนกันเพราะว่าแบบมันเกิด2วงมันแรงกว่าใช่ไหมแต่ว่าความแตกต่างอย่างนึงก็คือตอนก่อนนั้นเนี่ยผมใส่ตัวคิวไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้ใส่ต่อความหมายก็คือว่าตอนนี้นะครับสามารถจบดีวายได้อย่างคล่องตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากลงคลิปนี้ไปนะครับในไลฟ์สตรีมถัดไปก็น่าจะมีการในส่วนของการลงนะครับดีวายให้ดูนะครับในไลฟ์สตรีมเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในการลงดีวายเนี่ยรอบนี้ที่ผมลงเนี่ยมันยังไม่ได้คลีนมากนะมันจะมีอยู่2ส่วนที่อยากให้ทำความเข้าใจก่อนก็คือ1เนี่ยผมยังต้องกดยาบางส่วนอยู่นะครับเป็นประจำเลยเช่นยาจอเกราะนะครับอันนี้ยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เพราะว่ายาจอเกราะจะช่วยเสริมดาเมจให้ผมปิดมอนได้ไวขึ้นนะครับซึ่งในตอนที่ผมใส่แหวนมันเกิด2วงเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องกดยาจอเกราะแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงแรกที่ต่อใส่แหวนแค่วงเดียวเนี่ยอันนี้ยังต้องกดยาจอเกราะอยู่นะครับหรือถ้าไม่มีแหวนมันเกิดเนี่ยดีไม่ดีตอนนี้อาจจะยังจบดีวายแบบเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้มีค่าคีที่เข้าแม็กคีที่เข้าเรทที่ยังไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับมันยังมีความคาดเคลื่อนของตัวเลขนิดหน่อยนะครับเพราะว่าค่า CP ของตัวผมเองแบบไม่มีไอเทมพิเศษเช่นประดับพวก20หรือว่าแหวนมันเกิดเนี่ย CP มันจะอยู่ที่ประมาณ 790,000 นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทดสอบมานะครับ CP ที่ใช้ในการจบดันดีวายด้วยตัวผมเองเนี่ยคือประมาณ 840,000 นะครับซึ่งมันยังมีความห่างอยู่ค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นตัวละครเปล่าๆเปื่อยๆแบบตัวละครที่มีของพิเศษกับอีกส่วนนึงก็คือนะครับในการลากในคลิปที่ผมลงไปเนี่ยมันจะมีความผิดพลาดในการลากบางเวฟอยู่นะครับมันจะมีเวฟที่สวยกับในเวฟที่มีความผิดพลาดในการลากเช่นอาจจะมีเมาส์เผลอคลิกไปโดนที่พื้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพลาดประจําก็คือไปโดนพื้นแล้วตัวละครมันไหลหรือหยุดปรับไปหยุดในโพซิชันที่แปลกๆหรืออาจจะมีการลืมนะครับกดตัวยาเวเรดิกในเวฟท้ายๆนะครับเช่นเวฟรองบอสแล้วก็เวฟบอสอย่างเงี้ยอาจจะมีการลืมกดยาเวเรดิกบ้างนะครับก็อาจจะมีการหลับแต่ก็ยังกลับมาได้นะเพื่อนๆก็ในคลิปนี้จะมีการตายแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามันจบดีวายได้เดี๋ยวผมจะมาลงให้เพื่อนๆดูในไลฟ์สตรีมกันอีกทีนึงต่างหากแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาให้ดูถึงว่าตัวฟอร์ดการ์ดเนี้ยสามารถจบดีวายได้แล้วนะครับด้วยเลข CP 848,000 นะครับซึ่งผมจะปล่อยตัวคลิปนะครับสปีดรันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ซึ่งเพื่อนๆที่เล่นฟอร์ดการ์ดหรือว่าชีพสายโจมตีไกลเนี่ยก็สามารถดูจุดนะครับการตีเหล่านี้แล้วก็ไปปรับใช้กันตามๆดูได้นะซึ่งอย่างในคลิปเนี่ยที่เพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนมากก็คือเวฟที่เป็นเวฟออกนะครับหรือว่าเวฟที่3เนี่ยผมกะจังหวะในส่วนของการเลี้ยงเสาฟ้าผิดไปนิดนึงนะครับทำให้ตัวออกเนี่ยไปตีเสาฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าเกือบจะหลับนะครับแต่ยังกลับมาได้อยู่ก็คือมีความผิดพลาดในการลากมอนเลี้ยงมอนนิดหน่อยนะอันนี้เป็นในส่วนของตัวอย่างที่ถ้าเพื่อนๆเลี้ยงเสาไม่ทันเนี่ยเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปตีหรือว่าลากมอนแบบนี้ได้ในไลฟ์สตรีมถัดไปนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูเนี่ยผมจะให้ดูในส่วนของการลากในรูปแบบที่เสาฝั่งขวายังอยู่นะครับแล้วก็ในคลิปนะครับผมจะพยายามเลี้ยงฟอร์เทลไว้กับเสาตรงกลางเสมอนะครับเพื่อตอนที่บอสเกิดเนี่ยเราจะสามารถใช้ฟอร์เทลได้ทันทีนะครับแล้วก็ในบางจุดบางบอสเนี่ยผมจะพยายามต่อออร่านะครับเพื่อรีดดาเมจเสมอเพราะว่าถ้าพูดตามตรงนะครับดาเมจมันยังไม่ได้เพียงพอแบบขนาดนั้นนะครับมันยังไม่ได้เป๊ะมากๆนะครับWe'll be right back.
ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นความผิดพลาดที่อาจจะทำให้เราตายได้ในการเล่นตัวดันดีไวก็คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังก็คือพวกบัฟซัพเพชั่นของบอสบัฟใบนี่ครับดีบัฟพวกใบพวกสาพวกสตันพวกนี้นะครับของบอสก็อาจจะทำให้ตายได้นะครับวิธีการแก้สำหรับบัฟสตันเนี่ยเมื่ออาจจะกดฟอร์เทลนะครับกะจังหวะกดฟอร์เทลได้แต่ว่าบัฟอื่นๆเนี่ยดีบัฟอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆอาจต้องอาศัยยาหลบหรือว่าบัฟหลบเข้าช่วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าบัฟพวกนี้ถ้าเราโดนเข้าไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสตายหรือว่าเสียเวฟได้ง่ายมากๆนะครับทริคสำคัญอย่างนึงนะครับที่ผมสามารถพูดได้ในไลฟ์นี้ในคลิปนี้ก็คือในเวฟที่8นะครับที่เป็นตัวบอสโหด4-5ตัวที่เพื่อนๆจะแบบตีไม่เข้าเนี่ยอันนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องต่อออร่าไม่ต้องกดฟูลบัฟนะครับเพราะว่าเราเก็บบัฟไว้ใช้กับบอสถัดไปดีกว่าในส่วนนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราใช้บัฟเข้าไปเลยนะเพื่อนๆยังไงเราก็เคลียร์มันไม่ทันอยู่ดีนะครับมันจะเป็นการเปลืองเกตเปลืองบัฟนะครับเก็บบัฟไว้ใช้ในบอสเวฟถัดไปนะครับง่ายกว่าส่วนบอสที่เวฟที่9นะครับในคลิปเนี่ยมันเป็นจุดโพซิชันที่ผมยืนได้ไม่ได้เป๊ะมากนะครับคือผมอ่ะคลิกหัวมอนถูกต้องแล้วแต่ผมลืมสลับนะครับจุดมอนอีกตัวนึงนะครับซึ่งมันเลยทำให้การโพซิชันในการเดินมันเพี้ยนไปรอบนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆกะดาเมจเอาเลยว่าถ้าเราสามารถเคลียร์มอนตัวได้นะเพื่อนๆสามารถกด2ออนะครับแล้วตีมอนหรืออาจจะกดบัฟดาเมจเพิ่มเติมได้นะแต่ถ้ากะดูแล้วว่ายังไงก็เคลียร์มอนไม่หมดแน่ๆนะครับหรือว่าเวลาเราไม่ทันแน่ๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถปล่อยตีตามปกติเพื่อเซฟบัฟไว้ตีกับบอสได้นะครับพวกบัฟดาเมจต่างๆนานาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกครับถ้าเราลองลากๆดูแล้วนะครับอย่างในคลิปอย่างที่ผมบอกว่าตัวผมเองเนี่ยลากดูแล้วนะครับวิดาเมจมันเหมือนจะไม่ทันนะแต่เพราะว่าผมมีการลากในโพซิชันที่มันไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าก็ลากมอนกลับมาได้นะครับก็ทำให้เคลียร์มอนจบได้ก่อนเวลาที่จะหมดนะครับก็ทำให้มีเวลาเหลือพอที่จะไปตีบอสนะครับส่วนเวฟบอสนะครับจริงๆตรงนี้จะมีจุดยืนอยู่2จุดเพื่อนๆสามารถยืนอยู่หลังเสาแบบที่ผมยืนก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะไปยืนอยู่ตรงหน้าบอสเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ส่วนในเว็บลองบอสนะครับเว็บ10ผมแนะนำให้ยืนหลังเสานะครับในโพซิชันที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับที่จะตีมอนได้เกือบครบทุกตัวเลยนะครับไม่จำเป็นต้องขยับเลยเพราะว่าในโพซิชันตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยมอนเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นต้องเลี้ยงใดๆเลยนะคือเรายืนเฉยๆเนี่ยมอนก็จะเข้าในสู่โพซิชันที่เราต้องการเป๊ะๆทุกตัวนะครับซึ่งเราก็สามารถยืนในจุดนี้เนี่ยตีมอนได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะเมคชัวร์เพื่อนๆสามารถกดออร่าน้ำแข็งเพิ่มเติมได้แต่ตัวผมเองเนี่ยจะกดออร่าสายฟ้านะครับพร้อมกันนะครับกับพวกบัฟนะครับเช่นบัฟหลบนะครับหรือเวลาดิกจากในคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่เวลาดิกผมหมดแต่ผมลืมกดเวลาดิกทับนะครับทำให้ตัวผมเองเนี่ยตายในดันนะครับแต่ว่าโชคดีคือตายแต่ว่ายังกลับมาได้อยู่นะครับหลับไปแล้วแต่ยังกลับมาได้นะครับก็เลือดมอนเลือดเสาเนี่ยเหลืออยู่แค่ 4% เท่านั้นเองเพื่อนๆก็กลับมาตีบอลตีเสากลับมาตีมอนเซฟเสาได้ทันนะครับอย่างที่บอกครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราตีเวฟนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องงกยานะครับไม่ต้องงกเวลาดิกไม่ต้องงกยาหลบนะครับกดได้เลยนะครับตัวของผมเองเนี่ยไม่ได้กดทั้งบัฟหลบไม่ได้กดทั้งยาหลบไม่ได้กดทั้งเวลาดิกก็เลยพลาดนะครับตายเพราะว่ามัวแต่พะวงกับการอัดคลิปนะครับนี่คือข้อเสียของดันดีไวคือมันพลาดไม่ได้นั่นเองแต่ว่าในเวฟที่10นะครับอย่างที่แจ้งให้เพื่อนๆทราบระวังนะครับเรื่องของมอนเตอร์ที่พยายามจะตีเสาให้ดีนะครับอันนี้เป็นทริคเดียวที่สามารถแนะนำได้จริงๆนะครับตัวมินิชาที่เป็นมินิบอสเนี่ยที่เป็นตัวบอสใหญ่ในเว็บก่อนเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะครับเราตีแค่ตัวลูกน้องก็พอนะครับก็ตีลูกน้องพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้ลูกน้องตีเสาที่เหลือก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับพยายามประคองเสานี้ให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะมันคือเสาสุดท้ายที่เราจะเซฟกันแล้วนะครับจากนั้นก็รอเวลาบอสเกิดนะครับแล้วเราก็ตีบอสได้ตามปกตินะครับตัวบอสสุดท้ายที่แทบไม่เป็นปัญหาเลยอย่างที่บอกครับในคลิปนี้มีความผิดพลาดของผมอยู่ประมาณ2ประการใหญ่ๆ1ก็คือโพซิชันในการยืนของผมที่มันมีการไหลไปตามมอนเตอร์ที่ผมคลิกผิดจุดนะครับกับโพซิชันที่2ก็กับพอยท์ที่2ที่ผมลืมกดบัฟนั่นเองเพื่อนในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถดูจุดตำแหน่งการยืนแล้วลองไปปรับใช้กันดูได้แต่ว่าอย่าให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของการกดบัฟเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าอยากได้ตัวแนวทางที่ชัดเจนขึ้นหรือว่าอยากได้การลงแบบเรียลไทม์เนี่ยเพื่อนๆสามารถมาดูได้ในไลฟ์สตรีมตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงดัน DY นะครับแบบหนักหน่วงมากๆเพราะว่ามันเป็นดันหลักที่ผมใช้ในการฟาร์มช่วงคูณตอนนี้เลยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย